นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตกถาพอเป็นเปลื้องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลปุญญราศีแด่ท่านสาธุชนมีท่านนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานพอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสิงห์สุตันตั้งใจที่ได้จากบุตรธิดาหลานๆญาติญาติไปอย่างไม่มีวันกลับในเบื้องต้นก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสิงห์สุตันตั้งใจและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุตันตั้งใจไว้ณโอกาสณที่นี้การที่พวกเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งไม่มีใครอยากจะพบไม่มีใครอยากจะเจอแต่แล้วก็ต้องมาพบมาเจอกับตัวเองมาพบมาเจอกับครอบครัวก็ถือว่าเป็นหลักของธรรมะก็คือทุกคนเกิดมาก็จะหลีกหนีพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ธรรมภาพได้รับการประสานจากท่านพระครูวิจิตรสันลักษคุณได้ประสานไปว่าว่างไหมจะนิมนต์มาแสดงธรรมในงานของโยมอุปถัมภ์วัดที่แรกก็บอกว่าติดงานก็ติดจริงๆนะวันนี้ก็ติดก็เลยบอกกับท่านพระครูว่ามีงานแล้วแต่ท่านพระครูก็บอกว่าอยากให้มาโปรดญาติโปรดโยมก็เลยบอกยกเลิกทางโน้นเพราะว่าทางโน้นเป็นงานธรรมดาเมื่อมีโอกาสครั้งใหม่ก็ไปได้แต่ว่างานนี้เป็นงานครั้งสุดท้ายก็มาให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยมก็เลยรับกับท่านพระครูก็ถือได้ว่าคุณพ่อสิงห์ท่านเป็นคนที่มีบุญเพราะอายุตั้ง89ปีนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายและก็มีน้อยสมัยครั้งพุทธกาลได้กำหนดอายุคนไว้ประมาณ100ปีคนที่จะอายุถึง100ปีก็มีน้อยส่วนมากก็จะตายเสียในระหว่างหรือถ้าเกินไปบ้างก็น้อยมากก็เหมือนกับในยุคสมัยปัจจุบันนี้คนก็จะอายุไขประมาณสัก70กว่า75 80นี่แหละแต่ถ้าเกินไปก็มีน้อยโดยส่วนมากก็จะตายในระหว่างเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าคุณพ่อสิงห์เนี่ยเป็นคนมีบุญที่บอกว่าท่านเป็นคนมีบุญนั้นเพราะท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านคุณพ่อสิงห์นั้นท่านมาดีเพราะมีทุนท่านมาดีเพราะมีบุญท่านอยู่ดีเพราะมีคุณแล้วก็ท่านไปดีเพราะมีทุนท่านมีสามมีบุญมีคุณและก็มีทุนที่บอกว่ามาดีเพราะมีบุญนั้นก็เนื่องจากว่าท่านได้บำเพ็ญบุพเพกตปุญญตาไว้บุญเมื่อครั้งในอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าท่านเกิดเป็นใครเป็นอะไรมาจากไหนแ
สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อท่านเกิดมาในโลกนี้ทำให้มีอายุยืนนานนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในจุลกรรมวิภังคสูตรว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่มีโรคมีภัยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่อายุสั้นก็คือบุคคลนั้นแต่ดั้งแต่เดิมนั้นคือเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งอยู่เป็นประจำไม่ใช่คนโหดร้ายไม่ใช่คนที่ถือได้ว่าเป็นคนชอบเข่นชอบฆ่าใครที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งนั้นบุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีอายุยืนเพราะถ้าเรายิ่งฆ่ามากเท่าไหร่ก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นสั้นลงสั้นลงเพราะชีวิตของเราไปหักรบกับชีวิตของคนอื่นของสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นคุณพ่อสิงห์ที่เกิดมาเนี่ยในโลกนี้แล้วก็อยู่ได้จนถึง89ปีนี้ก็แสดงว่าเมื่อครั้งก่อนที่ท่านจะมาเป็นคุณพ่อสิงห์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งมาอย่างดีก็เลยทำให้ท่านมีอายุยืนท่านได้กล่าวไว้ในจุลกรรมอภังวิสูตรคือสุภะมานพโตตยบุตรเข้าไปถามพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราเกิดมาในโลกนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาอายุยืนบางคนอายุสั้นสั้นขนาดว่ามาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็ตายแล้วบางคนเกิดมาทำไมไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเลยแต่ทำไมบางคนเจ็บอดอดแอดแอด3วันดี4วันไข้บางคนเกิดมาแล้วทำไมร่ำรวยทำไมบางคนถึงอัตคัดขัดสนยากจนบางคนเกิดมาแล้วทำไมผิวพรรณดีผิวพรรณสวยรูปหล่อรูปสวยแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วขี้เหร่จะขอขยายแค่4ข้อ4คู่เพราะว่าถ้าขยายจนครบทุกข้อเพราะว่ายังมีอีกประมาณสัก 6-7 ข้อก็จะทำให้เวลายืดยาวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าคนที่เกิดมาแล้วอายุยืนนั้นคือเป็นคนที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตามีความรักความสงสารต่อบุคคลอื่นไม่ชอบการฆ่าไม่ชอบการเข่นการฆ่าไม่ใช่เพชฌฆาตไม่เป็นบุคคลที่มีมือไม่เปื้อนเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วจึงทำให้บุคคลนั้นอายุยืนอันนี้ในหลักของกรรมแต่ในหลักของวิทยาศาสตร์ก็จะว่าอีกไปแบบหนึ่งคนที่เกิดมาอายุสั้นนะครับคือบุคคลนั้นจะเป็นเพชฌฆาตคำว่าเพชฌฆาตนั้นก็คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำเนืองนิดไม่ใช่เพชฌฆาตที่ฆ่าคนแต่ฆ่าสรรพสัตว์ทุกอย่างอย่างเช่นเพชฌฆาตที่ชอบหรือว่าประกอบอาชีพในการฆ่าวัวฆ่าควายเชือดเอาเนื้อมาขายอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้บุคคลนี้เกิดมาแล้วอายุสั้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนเกิดมาตายตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่จะด้วยความตั้งใจของแม่ก็ตามด้วยความรังเผลอก็ตามหรือเกิดมากำลังน่ารักน่าชังก็ล้มหายตายจากไปแล้วหรือบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวก็ล้มหายตายจากไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าสังคมเราหรือว่าในชุมชนเรามีคนอายุสั้นแบบนี้เยอะแยะเพราะความตายนั้นไม่ได้เรียงแถวไม่ได้เข้าแถวว่าคนเกิดก่อนจะตายต้องตายก่อนบางครั้งบางทีผู้ที่เป็นพ่อแม่บอกว่าอยากจะเห็นลูกอยากจะให้ลูกนั้นมาจัดการเก็บสรีระสังขารมาทำศพตัวเองแต่บางคนก็ไปทำศพให้ลูกอันนี้คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองบอกว่า
คนที่เกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บต้องไปพบหมอพบแพทย์อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่มีจิตใจโหดร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่นข่มเหงรังแกบุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่เป็นประจำแต่ไม่ถึงกับฆ่าคือเบียดเบียนข่มเหงสัตว์ที่ไม่ใช่ตัวเองเลี้ยงไว้เดินผ่านมาก็ฟาดทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างเช่นพวกที่ชอบการพนันเอาไก่ไปชนกันเอาวัวไปชนกันพวกนี้ถือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์ทั้งนั้นท่านก็บอกว่าบุคคลพวกนี้ไปเกิดพบภูมิใดก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นสารพัดโรคไปตรวจไปหาหมอวันนี้เจอโรคหนึ่งไปพรุ่งนี้เจออีกโรคหนึ่งนี่คือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะท่านก็บอกว่าเป็นคนที่มีเมตตาสัตว์มาผ่านมาที่หิวโซมาเห็นสุนัขเห็นไก่ไม่ใช่ของตัวเองก็หาข้าวหาอะไรหวานให้กินทิ้งให้กินนี่คือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาท่านก็บอกว่าบุคคลนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประการต่อมาบางคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมถึงรวยแล้วทำไมบางคนอัตคัดขัดสนขาดแผนหาอยู่หากินยากลำบากทั้งที่บางครั้งบางทีมีสติปัญญาเหมือนกันมีความรู้เท่ากันเรียนจบมาเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำงานแล้วเจริญรุ่งเรืองประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ประสบผลสำเร็จหมดแต่อีกคนหนึ่งจบมาไม่มีงานทำหาทำมาค้าขายก็ไม่เจริญรุ่งเรืองท่านก็บอกว่าบุคคลลักษณะแบบนี้เป็นคนที่เกิดมาแล้วร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาชีพนั่นก็คือบุคคลที่ชอบเสียสละชอบแบ่งปันชอบทำบุญให้ทานก็เหมือนกับคุณพ่อสิงห์นี่แหละที่ได้พาลูกหลานได้ทำบุญเป็นประจำไปอุปถัมภ์ประทานวัดสันเลขธรรมและก็วัดในอำเภอเหล่าเสือโพกแทบจะทุกวัดมีงานบุญวัดโน้นวัดนี้ก็ไปช่วยตามกำลังที่เราจะทำได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ทำให้บุคคลนั้นไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการเงินการทองมีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นคนมั่งมีร่ำรวยแต่บางคนจะทำอะไรก็ล่มจมทำอะไรก็มีปัญหาไปหมดติดขัดไปหมดเพราะอะไรเพราะเมื่อครั้งก่อนไม่เคยทำอะไรไว้เลยคำว่าไม่เคยทำอะไรไว้นั่นก็คือไม่เคยแบ่งปันไม่เคยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ว่าจะในสังคมหมู่บ้านชุมชนคนทุกคนยากไม่เคยแบ่งปันเลยมีแต่ดูหมิ่นดูถูกคนอื่นเขาคนอื่นก็เขาทุกข์ยากลำบากมาก็ด่าเขาซ้ำไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพเอาวันวันเอาแต่แบมือขอหรือแม้กระทั่งวัดวาพระศาสนาพระเดินไปบิณฑบาตเนี่ยก็ด่าตามหลังไปพวกนี้ไม่รู้จักทำมาหากินวันก็ถือเอาแต่บาตรออกมาขอเที่ยวขอทานพอเกิดมาในภพภูมิต่อมาทำอะไรก็ติดขัดหมดเพราะตัวเองไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เคยแบ่งปันวัตถุสิ่งของที่ตัวเองมีให้กับคนอื่นก็เลยทำให้เกิดเป็นคนอัตคัดขัดสนบางคนเรียนจบไม่ใช่จบธรรมดาจบด็อกเตอร์มาก็มีปัญหาในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพญาติโยมก็ลองหลับตานึกว่าในชุมชนสังคมของเราไม่ว่าหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของเราเนี่ยมีคนลักษณะแบบนี้ที่เราจะเห็นว่าบางคนก็บอกว่า
พ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียให้ร่ำเรียนไปแต่ก็มาสำมะเลเทเมาเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเอาการเอางานไม่ได้นี่แหละคือความรู้มีอยู่เนี่ยลักษณะว่าความรู้ทั่วหัวแต่เอาตัวไม่รอดนี่คือคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่บางคนเกิดมาทำไมถึงผิวพรรณดีนักแต่บางคนทำไมถึงขี้ริ้วขี้เหล่งท่านก็บอกว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ในอดีตนั้นเขาได้ทำกรรมดีไว้จึงเกิดมาแล้วรูปสวยรูปหล่อรูปงามกรรมดีนั่นคืออะไรเป็นคนมีเมตตาเป็นคนประกอบด้วยเมตตาไม่มักโกรธใครพูดอะไรก็เฉยใครว่าอะไรก็เฉยไม่ใช่เรื่องของเรายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เป็นประจำเมื่อจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสท่านก็บอกว่าส่งผลถึงผิวพรรณวันนะทำให้บุคคลนั้นสวยสวยข้างในมันก็ส่งผลถึงข้างนอกถ้าข้างในขี้เหร่ข้างนอกก็ขี้เหร่ถึงแม้ว่าจะผิวพรรณสวยงามขนาดไหนถ้าจิตใจโกรธแล้วจะเป็นยังไงก็เหมือนกับยักษ์แต่ยักษ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวยังไงก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันท่านผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนกับยักษ์ก็แสดงว่าผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็คงจะเคยเห็นยักษ์เพราะฉะนั้นคนที่ผิวพรรณซามหรือว่าผิวพรรณไม่ดีนั่นก็คือเป็นคนมักโกรธเราจะสังเกตได้ญาติโยมสาธุชนบางคนทำอะไรคนอื่นทำอะไรนิดหน่อยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟลูกหลานพูดอันโน้นอันนี้ไม่ได้โกรธหรือเพื่อนร่วมการร่วมงานทำอะไรไม่ถูกออกถูกใจนี่โกรธพวกที่มักโกรธนี่จะทำให้ผิวพรรณไม่ดีไม่งามอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้จากคุณพ่อก็เห็นได้ว่าท่านมีบุญท่านเป็นผู้ทำบุญมาดีมีบุพเพกตปุญญตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคล38ประการว่าบุพเพกตปุญญตาเอตัมมังคลมุตตมังผู้ที่มีบุญอันกระทำไว้เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะบุญที่ได้กระทำไว้นั้นมันเกื้อกูลมันส่งเสริมมันมาสนับสนุนทำให้เรานั้นได้ประสบกับสิ่งที่เราได้ทำไว้ในอดีตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีความบังเอิญเราจะบอกว่าบังเอิญได้สิ่งโน้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องบังเอิญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราบันดาลทั้งนั้นเราเป็นคนบันดาลเราบันดาลยังไงก็คือบุญที่เราทำนั่นแหละบันดาลให้เราสิ่งที่เรียกว่ากรรมดีที่เราทำไว้ในอดีตคำว่าในอดีตนั้นตั้งแต่อดีตชาติก็ได้หรือว่าอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เราจำความได้จนมาถึงปัจจุบันนี้เราได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้บางครั้งบางทีบุญที่เราทำนั้นมันมีอานิสงส์มันก็ให้ผลในปัจจุบันบางครั้งบางทีบุญที่เราทำในอดีตชาติมันก็มาโดนบันดาลให้เราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่สอนเรื่องบังเอิญท่านสอนเรื่องกรรมเรื่องการกระทำทั้งนั้นที่คุณพ่อท่านมีอายุยืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งมาถึงอายุ89ปีนั้นก็ยกก็เพราะบุญญาฤทธิ์ของท่านความสำเร็จด้วยบุญที่ท่านได้กระทำไว้อันนี้คือมาดีเพราะมีบุญประการที่สองอยู่ดีเพราะมีคุณท่านอยู่ในสังคมก็เพราะท่านมีคุณถ้าไม่มีคุณจะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้ยากลำบากจะอยู่ก็อยู่แบบว้าเหวแบบง่อยเหงาแต่ดูวันนี้แล้วคุณพ่อน่าจะมีความอบอุ่นอบอุ่นด้วยลูกด้วยหลานลูกก็คือคุณสนั่นกับคุณโยมพิสมัย
ราวัณซึ่งเป็นบุตรชายบุตรสาวแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีล้านหลานที่เป็นเหมือนกับผ้าห่มคอยให้ท่านได้อบอุ่นบางคนญาติโยมสาธุชนลูก9คน10คนปล่อยให้พ่อแม่อ้างว้างว้าเหวตื่นขึ้นมาต้นมองเมื่อไหร่ลูกหลานจะมาเยี่ยมมายามปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาก็เมื่อไหร่ลูกหลานจะกลับมาเยี่ยมนั่นก็อาจจะมองได้เห็นให้ได้เห็นว่าบุคคลนั้นไม่มีคุณคำว่าไม่มีคุณนั้นก็คือหมายความว่าไม่ประกอบด้วยเมตตาหรือว่าไม่มีพรหมวิหารกับลูกกับหลานลูกหลานทำอะไรนิดๆหน่อยๆด่าตะเพิดไปหมดในขณะที่ตัวเองมีเรี่ยวมีแรงมีพละกำลังลูกหลานจะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้บางครั้งบางทีก็บอกว่าเนี่ยบ้านของฉันเรือนของฉันสร้างมาลูกหลานจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้จะมาทำตามอำเภอใจไม่ได้ในที่สุดลูกหลานก็เลยไม่มีใครอยากจะมาใกล้เพราะอะไรเพราะมาแล้วคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็มาก็โดนด่าก็ไม่มีใครอยากจะมาใกล้แต่คุณพ่อสิงห์เนี่ยท่านเป็นคนที่ประกอบด้วยเมตตาลูกหลานไม่ว่าใครก็แล้วแต่มาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักลูกหลานทุกคนไม่ได้เลือกที่รักผักที่ชังไม่ว่าไม่ได้เลือกว่าไอ้นี่หลานรักของข้าไอ้นี่ข้าไม่ถูกออกถูกใจไม่ใช่ท่านรักลูกรักหลานทุกคนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสร้างคุณก็คือมีเมตตามีกรุณาพอลูกหลานประสบผลสำเร็จประสบในหน้าที่การงานคุณพ่อก็ดีอกดีใจเรียกว่าโมทนาหรือว่ามุทิตาเห็นลูกหลานเรียนจบชั้นโน้นชั้นนี้ได้รับปริญญาตรีโทเอกท่านก็ดีใจก็คอยชื่นชมดีใจกับลูกกับหลานบางคนไม่ได้เนี่ยบางคนเห็นลูกหลานประสบผลสำเร็จเนี่ยพ่อแม่บางคนหรือว่าตายายบางคนนี่ไม่ได้ยินดีกับลูกกับหลานด้วยซ้ำไปดูหมิ่นดูถูกลูกหลานตัวเองแต่ไม่ใช่คุณพ่อสิงห์คุณพ่อสิงห์นี่เป็นผู้ที่คอยชื่นชมกับลูกกับหลานที่ประสบผลสำเร็จลูกชายประสบผลสำเร็จในการธุรกิจการงานท่านก็ดีใจหลานๆประสบผลสำเร็จในการประกอบในการศึกษาในการประกอบสัมมาชีพท่านก็ดีใจแต่ก็ถือว่าท่านคอยมุทิตากับลูกกับหลานนอกจากนั้นแล้วก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีโน้ตสิ่งโน้ตสิ่งนี้ก็กลัวว่าลูกจะหิวหลานจะหิวก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันบางคนไม่ได้นะเก็บซ่อนสิ่งโน้ตสิ่งนี้เห็นลูกเห็นหลานมาซ่อนไว้กลัวลูกหลานมาเห็นตัวเองจะไม่ได้กินอันที่กินก็ไม่ได้กินเท่าไหร่หรอกถามญาติโยมดูนั่งอยู่เนี่ยที่เป็นที่มีหัวเป็นดอกเล่านะกินข้าวไม่เกิน3คำทุกคนนะแต่บางคนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่กินแต่ก็ซ่อนไว้ลังเทียเสียงจนนอนขึ้นบนนอกเสียงต้องกินญาติลูกหลานเห็นแต่ไม่ใช่คุณพ่อสิงห์คุณพ่อสิงห์ท่านเห็นลูกหลานมาดีอกดีใจอยากให้ลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็หาสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปมาให้กินมีแต่ลูกหลานนั่นไม่อยากจะกินของท่านอันนี้คืออยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีทุนอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อสิงห์นั้นท่านมีทุนท่านมีทุนอยู่แล้วท่านมีทุนก็คือท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลตามวาระตามโอกาสได้เป็นโยมอุปถากวัดนั้นวัดนี้ทำบุญต่างๆไม่ว่าบุญในวันสำคัญที่วัดโน้นวัดนี้ท่านก็ทำอันนี้คือท่านมีทุนท่านก็เมื่อท่านมีทุนท่านก็ไปสู่ที่ดีเรียกว่าไปสู่สุคติไปสู่สถานที่ดีภพภูมิที่ดีอย่างน้อยถ้าท่านมีบุญก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบุญไม่มากถ้าบุญมากก็ไปเกิดเป็นเทวดา
นะไปเกิดเทวดาจะเป็นในเทวโลกหรือพรหมโลกก็แล้วแต่ท่านเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคุณพ่อท่านได้กระทำบำเพ็ญมาท่านได้ประกอบทั้ง3ดีนะทั้งได้ประกอบทั้ง3ดีเพราะฉะนั้นเมื่อได้พิจารณาแล้ววันนี้ลูกๆหลานจึงได้มีความระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านที่อาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความเป็นผู้รู้กตัญญูรู้คุณที่ท่านกระทำแล้วเป็นคุณเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคุณดีของความดีของคนดีซึ่งท่านแปลเป็นคำกลอนว่าอันกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูใครก็แล้วแต่ที่รู้อุปการะคุณที่ท่านได้กระทำแล้วนั่นแหละคือเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของคนดีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อวัดตะใหญ่ท่านจะกล่าวอยู่เสมอว่าคนดีนั้นถือว่าเป็นคนที่มียี่ห้อสินค้าหลายๆอย่างที่มีที่ติดตลาดก็ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ดีคนที่ดีก็ย่อมจะมียี่ห้อท่านว่าอย่างนั้นยี่ห้อของคนดีก็คือความกตัญญูวันนี้ลูกหลานของคุณพ่อสิงห์สุตันตั้งใจนั้นก็ได้ประกาศให้ชาวโลกชาวบ้านได้เห็นว่าพวกเรานั้นเป็นคนดีเพราะเราได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่คุณพ่อได้กระทำกับพวกเราไว้บางคนโบราณท่านบอกว่าเลี่ยงไงแล้วคุ้นเถ่าบ่มีเลี้ยงไงแล้วคุณเฒ่าบ่มีนะนั่นก็หมายความว่าเลี้ยงเติบโตแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราทำไมเราต้องตอบแทนทำไมเราต้องมาระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เราเกิดอยากให้เราเกิดขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ได้มีบุญคุณอะไรแต่คนที่พูดนั้นลืมนึกว่ากว่าเราจะมานั่งอยู่เป็นผู้เป็นคนนะความทุกข์ยากของพ่อแม่นั้นมีเท่าไหร่ความทุกข์ยากของพ่อแม่นั้นมีเหลือประมาณไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นอย่างเช่นเอาแค่ความทุกข์พ่อต้องหาเลี้ยงลูกเนี่ยสมัยก่อนยุคของคุณพ่อสิ่งนี้ยิ่งลำบากทำไมจึงบอกว่ายิ่งลำบากเพราะสมัยนั้นระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการต่างๆไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้จะไปหาหมอแต่ละครั้งแต่ละทีนี่เดินเอาลูกเก็บไข้ได้ป่วยนี่อุ้มลูกเดินขี่เกวียนจะหาที่ให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ละครั้งนี่ก็ลำบากอันนั้นคือในยุคสมัยนั้นกว่าจะเลี้ยงลูกเติบโตแต่ละคนนี้ยากลำบากยุคโบราณแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ยิ่งไม่ได้หย่อนไปกว่ากันถามคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่นี้ดูยิ่งทุกวันนี้ระบบอะไรหลายๆอย่างนั้นบังคับสมัยก่อนพอรู้ว่ามีท้องมีคันแล้วก็ฝากกับหมอตำแยฝากกับหมอตำแยแต่ทุกวันนี้ต้องฝากกับหมอที่โรงพยาบาลตั้งแต่ฝากคันนั้นใช้จ่ายแล้วต้องหาเงินมาไปหาหมอไปเลี้ยงคันแล้วต้องไปหายาบำรุงซื้อสิ่งโน้นสิ่งนี้มาบำรุงคันเพื่อต้องการให้ลูกสมบูรณ์พอคลอดออกมาก็เสียเงินตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งเรียนจบไม่รู้ว่าไปหาเงินมาจากไหนมาเลี้ยงลูก
พอลูกพอเติบโตขึ้นมาพอจะเข้าโรงเรียนก็แสวงหาโรงเรียนดีๆให้ลูกทุกวันนี้โรงเรียนไหนดังวิ่งเต้นกันกว่าจะได้เข้าพอถึงหน้าเปิดเทอมนี่พ่อแม่ทุกข์ยากลำบากที่สุดเกรงว่าลูกจะไม่ได้เข้าโรงเรียนดีๆเกรงว่าลูกจะไปแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ถึงกับยอมต้องเสียใต้โต๊ะใต้ซอยเสียซองขาวก็มีอันนี้ก็ต้องพูดความจริงเพราะมันมีจริงๆต้องวิ่งเต้นไปหาคนโน้นคนนี้ต้องวิ่งเต้นไปหาครูบาอาจารย์ช่วยเหลืออยากจะเข้าโรงเรียนดังๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่ถ้าท่านไม่รักถ้าท่านไม่สร้างคุณกับเราท่านไม่ให้เราเกิดหรอกท่านไม่ให้เราเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงได้มาระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านมาระลึกนึกถึงว่าหนึ่งนึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านมีความรักความเมตตาที่คุณพ่อสิงห์มีแก่พวกเราต่อลูกทั้งสองต่อหลานว่าคุณพ่อสิงห์นั้นท่านมีความเมตตาอย่างไรมีความอบอ้อมอารีอย่างไรมีความรักความสงสารอย่างไรอาตมาคงจะพรรณนาคุณของคุณพ่อไม่ได้ดีเท่ากับลูกเพราะว่าดังที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละว่าในยุคสมัยก่อนยุคไม่ต้องยุค80เอายุคสัก40ปีย้อนหลังนี่ความยากลำบากการเดินทางความยากลำบากในเรื่องหลายๆเรื่องก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเราเสือโก้บ้านเราเนี่ยจะเป็นอำเภอแต่ก็เพิ่งเป็นอำเภอมาไม่กี่ปีจะอยู่ใกล้เมืองอุบลแต่ก็ถือว่ายังอยู่ห่างไกลนะยังอยู่ห่างไกลระบบสาธารณูปการระบบอะไรต่างๆก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นท่านก็ยังมีเมตตาเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่จนมีหน้ามีตาในสังคมจนเป็นหลักให้กับครอบครัวดูแลลูกหลานต่อไปอันนี้คือเรามาลึกถึงเมตตาที่คุณพ่อมีประการที่สองนึกถึงความดีที่ท่านได้กระทำความดีท่านได้กระทำต่อครอบครัวต่อสังคมท่านได้กระทำอะไรไว้กับสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอะไรไว้ก็ดังที่อาตมาได้กล่าวนั้นเลยว่าก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อุปถัมภ์ประทานวัดวาพระศาสนาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลวัดโน้นวัดนี้วัดต่างๆโดยเฉพาะวัดสันเลขธรรมได้เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างเสนาสนะต่างๆวัดเล็กวัดน้อยวัดที่โน่นที่นี่ในอำเภอเราก็ดูแลท่านได้กระทำคุณงามความดีไว้ลูกหลานก็รู้ว่าคุณพ่อได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้ประการต่อมาก็คือนึกถึงคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญคุณธรรมอะไรบ้างที่คุณพ่อมีถ้าจะพรรณนาคุณงามความดีคุณหรือว่าคุณธรรมของท่านเยอะแยะที่ธรรมภาพยังได้กล่าวไว้ว่าอย่างน้อยเมตตาพรหมวิหารนะพรหมวิหารทั้ง4ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้ง4ข้อนี้ก็ถือได้ว่าทำให้พวกเรานั้นได้มานึกถึงคุณธรรมของท่านถ้าจะว่าไปแล้วไม่สามารถที่จะพรรณนาให้หมดประการสุดท้ายก็คือนึกถึงความร่มเย็นที่ได้ท่านได้มอบให้กับลูกกับหลานเราไปหาคุณพ่อเมื่อไหร่ได้รับความอบอุ่นได้รับความร่มเย็นคุณพ่อคุณตาคุณปู่ได้ให้พรได้ให้ความอบอุ่นกับเราบางครั้งบางทีหลานหลานบางครั้งบางทีไม่กล้าปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปปรึกษากับคุณปู่ไปปรึกษากับคุณตาพูดกับคุณปู่คุณตาแล้วสบายเพราะคุณปู่คุณตาหรือว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยท่านโบราณท่านบอกว่าความรักพ่อแม่นะก็มีในระดับหนึ่งความรักของปู่ย่าตายายก็ในระดับหนึ่งท่านจึงบอกว่าหักลูกสิบหน้า
หักหลานหมื่นหนึ่งแม่นอยู่บ่ไม่ออกนั่งอยู่นี่หักหลานหลายกว่าลูกจะคลองนอกพ่อแม่เขาอบรมสั่งสอนลูกเขาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เครียดแม่นอยู่บ่บ่เป็นนอกนั่งอยู่นี่นอกแม่เขาสอนลูกเขาให้ลูกเขาเครียดคัดพระเขาเป็นอยู่บ่นะบ่เป็นนอกนอกนั่นแหละเพิ่นจะบอกว่าหักลูกสิบน้านหักหลานหมื่นหนึ่งผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าว่าไว้เด้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีหลานนะอาจจะมีธุระต้องใช้จ่ายเงินขอพ่อแม่พ่อแม่ก็จะบ่นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ประกอบกับคุณตาคุณปู่และคุณปู่คุณตาเอาหยิบยื่นให้นี่คือความร่มเย็นที่ลูกหลานได้รับจากคุณพ่อสิงห์พวกเราได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีทั้ง4ประการของท่านแล้วก็ตอบแทนยังไงตอบแทนว่าก็คือกตเวทีคือตอบแทนท่านก็บอกว่าเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเราเป็นดุจไม้เท้าที่คอยค้ำยันกันอันตรายต่างๆที่จะมาถูกมาต้องท่านอย่างสัตว์ร้ายไม่ว่าสุนัขไม่ว่าวัวที่วิ่งเข้ามาเนี่ยถ้ามีไม้เท้าก็กันได้กันอันตรายต่างๆได้เราก็เป็นคอยเป็นไม้เท้าประคับประงมประคับประคองท่านในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อาตมาเชื่อว่าลูกหลานของคุณพ่อได้กระทำบำเพ็ญนะประการที่สองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นก็คือคอยทำธุรกิจการงานทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แทนท่านคืออายุมากแล้วไม่สามารถที่จะไปประกอบการงานเองได้ไม่สามารถไปทำธุรกิจการงานได้หรือแม้กระทั่งชีวิตของพวกเราที่เป็นเกษตรกรเราไม่สามารถที่จะไปทำไร่ทำนาได้ก็ลูกหลานนั่นแหละเป็นหูเป็นตาทำธุรกิจแทนเป็นหูเป็นตาทำหน้าที่แทนเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาก็ไปทำไร่ทำนารักษาทรัพย์มรดกของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ทำธุรกิจการงานก็ลูกหลานนั่นแหละดูแลธุรกิจสืบต่อจากพ่อจากแม่เพราะว่าธุรกิจการงานของพ่อแม่เนี่ยกว่าจะสร้างหลักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ไม่ธรรมดาไม่ต้องว่าธุรกิจการงานหรอกไร่นาแต่ละผืนแต่ละผืนที่พ่อแม่หามาได้ไม่ใช่หามาได้ด้วยน้ำเงินแต่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่ถามญาติโยมหนึ่งผู้ใดเคยเห็นในเห็นหน้าเคยเศร้าให้เศร้าหน้าบักจกเบิกเบิดจักดวงแต่กลัวจะได้หน้ามากสิบไล่ยี่สิบไล่เนี่ยคุดหัวลักหัวต่อออกโมเมนต์หน่อยๆเด้เนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าคุณพ่อสิงห์ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันคนในยุคนั้นไม่มีหลอกล่อแมคโครที่จะมาขุดไม่มีหลอกล่อแท็กเตอร์ที่จะมาดูดมาไถก็มีแต่กำลัง2มือ2ขานี่แหละฝนตกแดดออกไม่ได้พักขุดหัวหลักหัวตอกว่าจะได้นาแต่ละผืนแต่พอมอบให้ลูกให้หลานก็เอาไปขายนะไม่เหลือไม่ได้นึกถึงน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นคือดูแลสืบต่อธุรกิจของท่านทำอย่างไรธุรกิจการงานของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองกว่ายุคที่ท่านทำทำอย่างไรนาที่ท่านมอบไว้ให้เรานั้น5ไร่10ไร่มันจะมีขยายเป็น20 30ไร่หรือว่าจะทำยังไงให้ทรัพย์สินที่พ่อแม่มีอยู่นั้นงอกเงยงอกงามขึ้นแล้วต่อมาก็เป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นหมอเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดเราไปเอาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลไปให้คนอื่นดูแลยังไม่เท่ากับลูกดูแลไม่เท่ากับกำลังจิตกำลังใจของลูกหลานเลยบางครั้งบางทีไปเจอพยาบาลที่ดีก็ดีหน่อยอันนี้ต้องขออภัยถ้าไปว่าคุณหมอ
แต่บางที่ไปพอไปเจอพยาบาลไปเจอคุณหมอบางแห่งไม่รู้สรรหาคำอะไรมาด่าคนไข้อันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าประสบมาเองก็คือโยมไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็สารพัดจะด่าสู้ลูกหลานไม่ได้ลูกหลานนี่แหละเป็นยาที่ดีที่สุดยิ่งอายุมากลูกหลานอยู่ใกล้ยิ่งทำให้มีความอบอุ่นอบอุ่นกำลังจิตกำลังใจนี่เป็นยาที่ดีที่สุดเป็นยาที่สำคัญที่สุดให้พ่อแม่มีอายุยืนถึงแม้ว่าจะป่วยหนักแต่ถ้าได้กำลังจิตกำลังใจดีจากลูกจากหลานก็ทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยท่านจึงบอกว่าเลี้ยงพ่อแม่ให้เลี้ยงสองประการ1เลี้ยงทางกายเลี้ยงทางกายก็คือพ่อแม่หาข้าวปลาอาหารมาให้ท่านกินอยากให้ท่านกินอะไรก็หามาให้ท่านกินในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านชอบอะไรหามาตามโอกาสตามวาระปีใหม่สงกรานต์หาเสื้อผ้ามาให้ท่านใส่อาตมาเชื่อว่าพ่อแม่ไม่ค่อยใส่หรอกเสื้อผ้าที่ลูกหามาให้ทำไมไม่ใส่ยิ่งเป็นชนบทอย่างพวกเรานี่ก็หวงเอาไว้แต่ดูเอาไว้แต่เบิ้งเอาใส่ตู้ไว้ถ้าออกมาใส่ย่ามบุญมันว่าถ้าใส่เอาบุญเนาะไม่ออกนั่งอยู่นี่เป็นเบิ้งเนี่ยนั่งอยู่นี่ลูกย่ามปีใหม่สื่อเสือไม้ใส่มาสิใส่แน่ลูกหลานใส่แน่มันว่าเอาไว้แต่ใส่เอาบุญมันว่าเนาะคือสิเป็นนับคือกันโยเป็นลักษณะแบบนั้นนี่คือเลี้ยงกายเลี้ยงใจนี้สำคัญคือแต่ละวันแต่ละวันท่านไม่ต้องการอะไรหรอกกับลูกยิ่งคนอายุ60 70ขึ้นนั้นแค่คำถามว่าพ่อแม่กินข้าวหรือยังแค่นี้ก็โอ้ยว่ามันได้ขึ้นสวรรค์หมดนะดีอกดีใจลูกถามแต่ว่าถ้าหากว่าลูกกลับมาจากที่ทำการทำงานหน้าบึ้งหน้าตึงกระโศกโคกห้าเอาละพ่อแม่คิดนะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราทำอะไรให้ลูกไม่พอใจหรือเปล่าไม่เคยโทษลูกนะพ่อแม่ทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่เป็นหมดไม่เคยโทษลูกแต่ว่ามาโทษตัวเองว่าเราทำอะไรให้ลูกไม่สบายใจหรือเปล่าแต่โทษตัวเองเพราะฉะนั้นการเลี้ยงใจของท่านนี่พูดกับท่านดีๆแต่ละวันแต่ละวันอาตมาเชื่อว่าครอบครัวสุตันตั้งใจเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ได้ป้อนคำอ่อนหวานได้ถามคุณพ่อสิงห์อยู่เป็นประจำกินข้าวหรือยังอยากได้อะไรไหมไปวัดไหมทำบุญไหมประมาณนี้แค่นี้ท่านก็ทำใจท่านก็ดีใจแล้วแหละแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นแก้วเนรมิตสมจิตรองแก้วเนรมิตสมจิตปองวันนี้พวกเรามาเป็นแก้วเนรมิตเนรมิตบุญกุศลให้กับท่านเพราะตอนนี้คุณพ่อไม่สามารถที่จะทำบุญกุศลได้แล้วท่านมีต้นบุญของท่านอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาทำบุญสมทบเรียกว่าสมทบบุญเหมือนกับเราทอดกฐินทอดพระป่านั่นแหละมีเจ้าภาพเป็นหลักเป็นต้นให้เราก็เป็นสมทบคุณพ่อท่านก็บำเพ็ญบุญกุศลของท่านอยู่แล้วเราก็ทำบุญสมทบก็คืออุทิศบุญกุศลให้เพราะว่าโลกภายหน้าหลังจากตายไปแล้วนั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการทำไร่ทำนาเหมือนกับปัจจุบันนี้จะอยู่ได้ก็ด้วยบุญเพราะฉะนั้นครอบครัวสุดทันตั้งใจนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญมาตั้งแต่วันต้นตั้งแต่คุณพ่อล้มหายไปจากพวกเรานั่นแหละก็ได้นิมนต์พระไปสวดพระพิธรรมทุกคืนอยู่แล้วได้บำเพ็ญกุศลถวายพระทหารเช้าเป็นอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้ขาดแล้ววันนี้ก็ได้ปลาลบร่างสรีระอันไร้สาระไร้แก่นสารนี้ก็ยังได้นิมนต์ให้พระมาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ญาติโยมได้นำเอาสาระกลับไปเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลกับคุณพ่อ
ได้นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านก็ถือว่าลูกหลานครอบครัวสุดอันตั้งใจนี้ได้ทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทำหน้าที่ของลูกของหลานได้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้ววันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินากตบุญเยนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพมีคุณโยมสนั่นสุดอันตั้งใจเป็นต้นได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสิงสุตันตั้งใจได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านซึ่งมีท่านนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญยึดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพรางสำเร็จจงพรางสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักคำธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้